สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่วี Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาทำสูตรนะคะไล่ผีไล่มดไล่แมลงนะคะตามต้นพืชต้นผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะเขือต้นพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะของเราที่ปลูกไว้นะคะส่วนมากนะคะจะมีพวกศัตรูพืชนะคะก็เช่นพวกเพลี้ยแมลงมดต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพริกนะคะต้นพืชนะคะสำหรับพืชผักสวนครัวนะคะเมื่อมีศัตรูพืชนะคะมารบกวนนะคะก็จะทำให้พริกของเราต้นพืชนะคะไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดเพลี้ยนะคะก็จะตายได้ในที่สุดเลยนะคะเมื่อเราไม่ป้องกันนะคะอย่างเช่นต้นพริกตัวนี้นะคะก็จะเกิดใบเหลืองแล้วนะคะใบหงิกใบงอนะคะมีเพลี้ยมีมดมีแมลงนะคะไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะมะเขือนะคะก็เป็นเพลี้ยได้นะคะเพลี้ยแป้งนะคะซึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะจะมีพวกหนอนช้อนใบนะคะแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยนะคะเพลี้ยดำๆนะคะที่เกิดกับถั่วฝักยาวนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะป้องกันนะคะขับไล่ศัตรูพืชนะคะให้หายไปจากต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเป็นสูตรที่ปลอดภัยสำหรับต้นพืชผักสวนครัวนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกส้มนะคะเปลือกส้มทานแล้วก็อย่าทิ้งเปลือกนะคะสำหรับเปลือกส้มก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะตรงเปลือกนะคะนี่ค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะช่วยนะคะไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับเปลือกส้มนะคะควรจะใช้เปลือกส้มสดๆเลยนะคะเพราะว่ากำลังที่จะมีสารหอมระเหยนะคะเยอะนะคะถ้าใช้เปลือกส้มแห้งนะคะก็น้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะไม่ค่อยจะมีนะคะก็จะไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพในการไล่เพลี้ยไล่หมดไล่แมลงเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้เปลือกส้มสดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกไทยนะคะสำหรับพริกไทยนะคะไม่บีจะใช้เป็นพริกไทยดำนะคะเพราะว่าพริกไทยดำนะคะจะมีกลิ่นฉุนร้อนแรงนะคะช่วยในการไล่เพลี้ยไล่หมดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่วีก็จะตำนะคะตำเปลือกส้มให้ละเอียดเลยนะคะหรือว่าจะนำไปบดก็ได้นะคะก็ตำเลยค่ะจากนั้นก็นำใส่ภาชนะเลยนะคะจะเป็นแก้วเป็นอะไรก็ได้นะคะจากนั้นก็นำพริกไทยนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะตำเลยนะคะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะเลยนะคะที่มีเปลือกส้มอยู่นะคะเราใส่ผสมกันเลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำให้ท่วมเลยนะคะแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วนำไปตั้งไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้สารหอมระเหยนะคะตรงเปลือกส้มนะคะออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราตั้งครบ20นาทีแล้วนะคะก็นำมากรองนะคะใส่บ็อกกี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลวยกรองโดยเฉพาะนะคะก็จะมีนะคะตรงกรองนะคะสำหรับที่เราจะกรองเสร็จโดยเฉพาะนะคะแล้วก็กรองเลยค่ะใส่ในบ็อกกี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำปริมาณ1ลิตรนะคะสำหรับเศษที่เหลือนะคะนำไปโรยนะคะรอบๆคนต้นไม้ได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเลยจ้าต้นพริกนะคะมีเพลี้ยมีมดมีแมลงนะคะศัตรูพืชต่างๆนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะตรงใต้ใบนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะ
มะเขือค่ะติดพ่นเลยนะคะนี่ค่ะตรงเพี้ยตรงนี้นะคะแมลงมดนะคะติดพ่นเลยค่ะให้ทั่วเลยนะคะสำหรับเวลาในการติดพ่นก็ช่วงเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าศัตรูพืชนะคะจะออกหากินนะคะตอนช่วงเย็นๆเลยนะคะเราก็ป้องกันไว้เลยนะคะเพื่อยับยั้งนะคะศัตรูพืชนะคะเขือทั้งยาวนะคะเริ่มที่จะมีผลิตผลแล้วแล้วก็ติดพ่นได้เลยนะคะพืชผักกินใบนะคะเช่นคะน้านะคะเราก็ป้องกันฉีดพ่นเลยนะคะป้องกันหนอนนะคะหนอนมากัดกินใบของคะน้านะคะเราฉีดพ่นป้องกันเลยจ้าค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะก็ผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำแล้วก็ไปป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะตามพืชผักสวนครัวนะคะเป็นสูตรปลอดสารนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ